สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องรา่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเป็นการสรุปในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับมีประเด็นอะไรมาพูดถึงกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับประเด็นเรื่องแรกครับมีการเล่นข่าวกันออกมานะครับจากสื่ออังกฤษแล้วก็สื่อสเปนนะครับเขาบอกว่าแอตมิริดเนี่ยตกเป็นข่าวว่าได้มีการบอกปัดข้อเสนอจํานวนเงิน 1 3 6ล้านปอนด์ที่มีการยื่นซื้อชูอัลฟิลิกนะฮะกองหน้าเดารุ่งของทีมนะครับจากทีมในวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยซึ่งเขาเชื่อมโยงไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนต็ดนะครับแต่ว่าข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยนะครับที่เตรียมที่จะมอบให้ในช่วงซัมเมอร์เนี่ยทางแอดมริตบอกปัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะบเพราะว่าแอดมริตมองว่านักเตะรายนี้ยังใช้งานได้อีกแบบระยะยาวนะฮะ ถึงแม้ว,ว่าจะมีฟอร์มแบบขึ้นขึ้นลงๆลงลงก็ตามแต่ว่าล่าสุดก็ยิงไป2ประตูด้วยกันนะครับนี่คือการเล่นข่าวออกมาเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาทีมที่ให้ความสนใจก็ต้องแปกกันไปนะครับเพราะว่าราคาสูงแค่ไหนแอดมอริดก็ไม่ยอมปล่อยออกจากทีมนะฮะส่วนเรื่องราวต่อไปครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของทางแมนเชสเตอร์เดนนะครับตามรายงานข่าวกันออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์เดนทเนี่ยทีมยักษ์ใหญ่แห่งวงการฟุตบอลพรีเวษ์อังกฤษ มีการยื่นข้อเสนอจำนวนเงิน45ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวเฟเดิโกเคียซาปีกทีมชาติอินตาลีตัวเก่งของฟิออเรนตินานะครับทีมดังจากลิงตารลีแล้วนะครับแต่ว่าคาดว่าทางฟิออนี่ยต้องการค่าตัวที่สูงกว่า45ล้านปอนด์นะครับอาจจะสักประมาณ60-70ล้านก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่านักเตะรายนี้ได้รับความสนใจจากหลายๆทีมในยุโรปนะฮะแล้วก็ผลงานยอดเยี่ยมด้วย อาจจะมีการโกงราคาขึ้นไปอีกก็มีความเป็นไปได้นะครับก็ติดตามมาดูครับเป็นข่าววอสิบที่เอามาฝากกันด้วยนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับสโมสอนร์เซนอลครับล่าสุดเนี่ยนะฮะอาเซนอลครับคงต้องทนแบกรับค่าเหนื่อยก้อนโตของเออร์ซิลออกไปอีกสัก1ปีนะฮะหลังจากที่มีข่าวว่านักเตะเนี่ยมีความตั้งใจที่จะอยู่กับทางอาเซนนลไปจนหมดสัญญา แม้ว่าทางสโมสรเนี่ยพยายามที่จะหาแนวทางหรือว่าหาลู่ทางเปิดโอกาสให้กับเออร์ซิลเนี่ยย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ตามนะครับแต่ว่านักเตะเนี่ยต้องการอยู่กับอาร์เซนอลต่อไปนะฮะก็ต้องจ่ายค่าเหนื่อยในระดับสูงต่อไปนั่นแหละนะครับราวๆสามแสนใช่ไหมครับต่อสัปดาห์นะฮะสามแสนสี่แสนปอนต่อสัปดาห์ประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าสูงมากนะเรียกเป็นเรื่องราวคาราคาซังกันอยู่นะปัจจุบันนี้นะครับสำหรับในซิตเออร์ซิลเราก็ อาร์เซนอลนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวของลิเวอร์พูลนะครับเอามาฝากกันด้วยนะครับเรื่องราวที่มีการเล่นข่าวกันออกมาจาก Red บัตเรดนะฮะซึ่งเป็นพอสแครปของทางลิเวอร์พูลโดยตรงครับเป็นพอสแครของลิเวอร์พูลเอคโค่ด้วยครับเขาได้มีการเล่นข่าวมาว่าลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจคว้าตัวราอคูคิมานีกองหน้าตัวเก่งของบุ๊คแฮมตันแบบจริงจังถึงแม้ว่าข่าวที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ที่มีการเล่นข่าวก็สืบกันออกมาเนี่ยเขาบอกว่าลิพูต้องการคว้าตัวนกเตรรายนี้นะครับแล้วก็นกเตรรายนี้ยังมีข่าวเชื่อมโยงกับทั้งบาซ่าเรอัลมาดริดยูเวนตุสโอโรมทั้งแมนเชสเตอร์เด็ดด้วยนะครับแล้วก็ข่าวที่ออกมาก่อนหน้านั้นอีกมันก็มีข่าวว่าลิพูเตรียมยื่นประมาณ30จนถึง40ล้านปอนประมาณนั้นครับให้กับวูฟแต่ว่าตอนนี้ทางแอคโคบอกว่าไม่ได้เป็นความจริงลิพูไม่ได้ให้ความสนใจนกเตะรายนี้แต่อย่างใดนะครับ นี่ก็คือการลิ้นข่าวกันออกมาที่ชัดเจนนะฮะส่วนเรื่องราวต่อไปที่เป็นข่าวกอสืบกันออกมานะครับเขาบอกว่าลิฟพูเนี่ยได้รับข่าวดีครับเมื่อแข่งเป้าหมายอย่างวิกเตอร์โอซิมเฮนเนี่ยกองหน้าทีมชาติไนเีอรเรียที่กดไปแล้ว18ประตูนในช่วงฤด,ดูการนี้นะครับจะย้ายออกจากตตนสังกัดในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนนะครับจากการยืนยันของริสตฟกันเทียนะครับผู้จัดการทีมของสโมสรลิวนะฮะซึ่ง นอกจากลิเวอร์พูลแล้วก็อย่างที่เราทราบกันครับหลายๆทีมในยุโรปก็ให้ความสนใจโอซิมเฮนด้วยนะครับโดยเฉพาะทีมในพิเบลน์กษษษษิทเนี่ยก็มีทั้งลิเวอร์พูลนะครับหนึ่งเลยนะฮะแมนยูอาร์เซนอลทอนน็อตแนมฮอตสเบอร์ก็มีข่าวแบบต่อเนื่องด้วยครับก็ติดตามกันดูนะฮะเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องของทางลิเวอร์พูลครับตามรายง,งานจากลิเวอร์พูลเอคโคนะครับขขเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยไม่คิดที่จะ ปล่อยนาบีเกียต้ากองกลางทีมชาติกีดีออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับถึงแม้ว,ว่าจะมีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านั้นว่าทานกเตเนี่ยมีแนวทางในเรื่องของการเตรียมย้ายออกจากทินแอนฟิลด์แล้วนะครับแล้วก็ลิพูต้องการไปดึงตัวเรวินเนเวสเข้ามาแทนที่นาบีเกียต้าคือข่าวก็สิบออกมาก่อนน,นั้นก็ไม่น่าจะเป็นความจริงเพราะว่าลิพูเอคโคสื่อสายตรงของลิพูออกมาการันตีว่าลิพูจะไม่ปล่อย นบีเกียตายอย่างแน่อนอนนะครับอันนี้ก็สบายใจกันได้นะครับนะก็เป็นการเล่นข่าวกันลงมาที่น่าเชื่อถือนะครับส่เศรษฐล่าวของทางเชลซีครับตามรายงานที่ออกมาครับเขาบอกว่าแฟรงเลมพาดออกมายืนยันครับว่าความสุขแล้วก็ชื่นชอบในการทํางานของเอ็นโกโลกองเต้กองกลางตัวเก่งของทีมนะฮะคือแบบเขายืนยันว่าเขายังมีความสุขดีกับกองเต้ ay, นะครับแล้วก็ยังอยากร่วมงานกับกองเต้ต่อไป ถึงแม้ว,ว่าจะมีข่าวย้ายทีมแต่ว่าเหมือนกับเป็นการบอกกนนายว่าเชลซีไม่ต้องการปล่อยกองเต้ออกจากทีมนะครับอันนั้นก็ยืนยันได้เพราะว่ามันมีข่าวในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าทางเชลซีเตรียมปล่อยกองเต้เพื่อเอางบที่ปล่อยกองเต้เนีนะ่ยไปซื้อพวกเบนเชวลพวกทางคายฮาร์เบิร์อะไรประมาณนั้นนะครับล่าสุดก็ยืนยันชัดเจนประมาณนี้จากแลมพาร์ดนะครับโดยตรง อีกหนึงเรื่องราวที่เชื่อมโยงไปที่เชลซีนะครับล่าสุดเนี่ยก็ผู้สำบัตะตูเป้าหมายของทางเชลซีอย่างโรบันเบอร์กี้ครับได้มีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางบุซซดดัลบุลออกไปอีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะทำให้เชลซีก็จะมีการตัดรายชื่อโรมันเบอร์กี้ออกไปอีกหนึ่งรายนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่พวกอังเดโอนาหดิเนซันอะไรประมาณนั้นน,นที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีนะฮะ คือที่มันมีข่าวเชื่อมโยงกับผู้สาบประตูเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เกปาผลงานไม่ค่อยโอเคแล้วก็เจลซีคิดในเรื่องการที่จะหาผู้สับประตูรายใหม่เข้ามานะครับโรบันเบอร์กี้ก็อยู่ในตัวเลือกด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่แล้วนะฮะเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องราวของบู๊ฟแฮมตันนะครับตามรายงานจากบุนโดเตอรโบเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าบูเนี่ยได้มีการเข้าร่วมในเรื่องของการแย่งตัว ทางตอริโบนะครับแนวรับของบาเซโลนาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับตามรายงานที่ออกมาแล้วก็เอเวอเรตันก็ให้ความสนใจด้วยนะครับเตรียมที่จะยื่นเขาเสนอนะครับยังมีข่าวก่อนนั้นก็ยังมีโรม่ามีไบเออร์เดวูเซนมี ford, มิลานมีวัตฟอร์ดมีโมนาโกครับก็มีการท่วมแจมบูมแฮมตันก็เป็นทีมล่าสุดนะครับซึ่งค่าตัวก็ไม่น่าจะเกิน30ล้านยูโรนะประมาณนั้นนะครับตามการคาดการณ์กันออกมานะครับ แล้วก็เรื่องราวของฟิลิเป้คูตดนโยครับที่มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมแบบทุกวันเลยนะฮะต้องบอกอย่างนี้นะครับข่าวล่าสุดจากดันแคนคาเซลนะครับนักข่าวคนดังนะฮะเปิดเผยว่าเอเวอเรตันมีโอกาสได้ตัวฟิลิเป้คูตินโยกองกลางตัวเก่งของบาซามาร่วมทีมแบบยืมตัวในช่วงซีซั่นหน้านะครับแต่ว่าวางสื่อก็มองว่าคือบาซ่าจะไม่ปล่อยแบบยืมอีกแล้วนะครับรอบต่อไปเหมือนกับบาซ่าต้องการปล่อยแบบถาวรไปเลยนะครับ อันนี้ก็ไม่ทราบจริงๆเพราะว่ากระแสข่าวแต่ละกระแสเนี่ยมันเล่นไม่เหมือนกันเดี๋ยวก็มีข่าวเชื่อมโยงกับเวอร์พูเดี๋ยวก็มีข่าวเชื่อมโยงกับนิวคาสเซิลนู่นนี่นั่นมันไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าที่ชัดเจนเนี่ยหมือนกับว่าคูเดนโย่เนี่ยไม่น่าจะอยู่กับบาซ่าในช่วงฤดูกาลหน้าอันนี้ข่าวมันโอนเอียงไปในทิศทางแบบนั้นแหละแต่เราก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องบอกว่าไม่แน่บางทีทางคูเดยนโย่อาจจะอยู่ต่อไปก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับแต่ว่ากระแสข่าวตอนเนี้ย จากกูรูดังๆทั้งในสเปนจากนักข่าวดังๆจากแบบสื่อดังๆในสเปนแล้วก็ในอังกฤษเนี่ยยืนยันเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าคูตินโย่เนี่ยน่าจะมีแนวทางการย้ายทีมด้วยนะครับแล้วก็หลีกต่อไปก็น่าจะเป็นพิเวลลกอังกฤษแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นทีมไหนเพราะว่าตอนนี้มันก็มีเชลซีเข้ามาด้วยมีเอเวอเรตันมีนิวคาสเซิลนะครับก่อนหน้านั้นยิ่งแล้วใหญ่ครับมีแมนยูด้วยแต่ว่าแมนยูข่าวหายไปแล้วนะครับเพราะว่าแมนยูยังไงคูตินโย่ก็ไม่เลือกมาอยู่แล้วนะครับ อาจจะมีสเปอร์อีกนะครับก่อนหน้านั้นนะครับเยอะแยะวุ่นวายไปหมดนะครับแต่เอาเป็นว่ารอดูกันมันมีโอกาสเป็นไปได้นะครับก็อยู่ที่นักเตะด้วยนะในเรื่องนี้นะครับส่วนประเด็นปิดท้ายกันครับเรื่องราวของคายฮา์เบิร์ตนะฮะก็ยังไม่จบไม่สิ้นครับข่าวร้อนแรงทั้งฤดูกาลครับในเรื่องของการย้ายทีมของแนวรุกตัวเก่งของไบรอ์ลูว์เซนายนีนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าทางคายฮา์เบิร์ตเนี่ย ต้องการย้ายออกจากทีมไบเออร์ลูเซ่นในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ว่าปลายทางเนี่ยมันไม่ใช่เชลซีแมนยูหรือวาเอร์พูนะปลายทางของไคลเวิร์ดเนี่ยตามการเปิดเผยของสื่อจากเยอรมันแล้วก็สื่ออังกฤษอีกสื่อหนึ่งอย่างฟุตบอลลอนดอนเนี่ยบอกว่าปลายทางของไคลเวิร์ดน่าจะเป็นเรอัลมาดริดมากกว่านะครับไม่ก็บาร์เซโลนาแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเขามองว่าน่าจะเป็นเรอัลมาดริดที่น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเป็นปลายทางของไคลเวิร์ด มากกว่าทีมอื่นนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าทางเรียลมิดก็พร้อมที่จะจ่ายในราคาสูงด้วยอยู่ที่ประมาณ90ล้านปอนด์แต่เชลซีแมนยูเนี่ยเหมือนกับยังต้องการต่อรองนะครับเพราะว่าราคาเนี้ยในช่วงโควิด1 9มันอาจจะสูงเกินไปคืออาจจะต่อรองลงมาเลยประมาณ70ล้านปอนด์ซึ่งนั่นแหละรครับมันเป็นช่องว่างว่าเฮ้ยถ้ายึกยักแบบนี้เรอัลมิดอาจจะปาดหน้าก็ได้นะแล้วก็ไคลเวิร์ดอาจจะไป เรอัลมริดก็ได้นะครับก็ไม่แน่เหมือนกันนะฮะนี่คือการเล่นข่าวกันออกมาอย่างน่าสนใจนะครับในเรื่องของคาร์เวิร์ดแต่ว่าสุดท้ายทีมไหนก็มีโอกาสปานหน้าได้ทั้งนั้นครับนะคือมันเป็นทีมใหญ่ทั้งหมดเลยครับทั้งเรอัลมาริดทั้งเชลซีทั้งลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์เดทั้งบาร์ซ่าเงินพร้อมทุกทีมนะฮะมีแนวโน้มเป็นไปได้ทุกทีมนะครับบอกได้ยากมากว่าทีมไหนจะได้ตัว ค่ายฮาวเวิร์ดไปเสริมแนวรุกเพิ่มเติมในช่วงซัมเมอร์นะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะท,ที่เอามาฝากกันนะครับแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ